ทุกกินนะคะมีเหตุผลนะคะที่ว่าต้องลดความอ้วนและต้องลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าอ้วนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอะโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าถ้าเราอ้วนปุ๊บมันจะมีคนมาเรียกเราว่าอีอึ้งอีอ้วนอีกระตุกอืดอะไรประมาณนี้เราโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันทำให้เราอะเก็บกดมากเลยแล้วเราก็เลยอ้วนไม่ได้นะคะเราก็มีปัญหากับความอ้วนแล้วแต่เราไม่ค่อยมีปัญหากับความเตี้ยนะคะเพราะว่าเราสามารถใส่รองเท้าได้เราใส่รองเท้าเส้นตึกอะเราใส่ตึกอะ10 เซน 10 เซนตลอดไม่มีใครว่าเราเตี้ยนะแต่ว่าไอเรื่องอ้วนเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยเราก็ต้องคุมตลอดเพราะว่าญาติพี่น้องเราชอบมาด่าเราว่าเราอีอ้วนอีตุกอืดอีอึ่งเนี่ยเว็บการบูลลี่นะมันสำคัญมากเลยนะเห็นด้วยนะคะที่ว่าไม่ให้บูลลี่กันนะคะมันทำให้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมมันแบบคือเป็นหนักมากคือตอนนั้นอะจะแบบว่าแบบร้องไห้เลยแล้วก็ไม่กินอะไรเลยอะไม่กินอะไรที่อ้วนๆเนี่ยจะกินแบบฝรั่งจะเป็นผลไม้ก็จะกินเป็นฝรั่งแตงโมส้มอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินส้มตำกินปลากระป๋องกินอะไรที่แบบว่าไม่กินข้าวเลยนะไม่กินข้าวเลยกินแบบนั้นกินส้มตำใส่ปลากระป๋องอ่ะแล้วไม่กินข้าวแล้วก็กินผลไม้กินสับปะรดกินอะไรแบบของที่มันไม่อ้วนอ่ะที่มันเป็นผลไม้ไม่อ้วนอ่ะจะกินแบบนั้นอ่ะจะคุมน้ำหนักอ่ะแล้วมันก็ได้ผลนะลดไปได้ตั้ง6 โลนะจากแบบน้ำหนัก53อ่ะเหลือ46อ่ะ45อะไรอย่างเงี้ยคือตอนลดอ่ะลดได้ขนาดนั้นแล้วก็เลยถึง45เลย43สุดต่ำสุดที่ป้าพี่ลดได้43 โลแบบจาก53เหลือ43ลดไป10โลเลยอ่ะคือต้องกินแบบนี้เลยอ่ะตอนนั้นมันเด็กอ่ะเนาะมันก็ลดได้ตอนนั้นมันประมาณ20อ่ะมันก็ลดได้ลดแบบไม่กินข้าวเลยอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจ้าตอนนี้อ่ะถ้าไม่กินข้าววูบเพราะตอนนี้อายุเยอะแล้วก็ต้องตอนนี้ก็ต้องกินตอนนี้ก็กินก็เลยแบบว่ามากินแบบโจ๊กกินแบบให้มันมีข้าวบ้างแบบกินโจ๊กมันก็ดีนะมันทำให้แบบท้องแห้งตื่นเช้ามาท้องแห้งเลยอ่ะกันเราก็ต้องเลือกอาหารกินเพราะว่าเราต้องสวยไงเราต้องเป็นนางแบบตลอดใช่ไหมเราต้องสวยตลอดเพราะเราไม่ชอบให้ใครมาบูลลี่เราว่าอีอ้วนอีอืดอ่ะไม่เป็นเหตุผลที่เราฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเราโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆแต่คนที่แบบไม่โดนบูลลี่อ่ะก็ดีเนาะดีใจเขาด้วยที่เขามีญาติพี่น้องแบบไม่บูลลี่เขาอ่ะเขาก็อ้วนแล้วทำไมเขาถึงปล่อยอ้วนเนาะถ้าเป็นเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบอ้วนนะเราก็อยากสวยของเราเราจะได้ใส่ชุดนั้นชุดนี้ได้ใช่ไหมบูลลี่ตอนนั้นบูลลี่หนักใช่ไหมตอนที่เราโดนบูลลี่หนักเราแบบร้องไห้เลยอ่ะแบบพ่อแม่เอาไก่ย่างให้กินแล้วร้องไห้เลยอ่ะบอกว่าไม่กินของอ้วนไงคือจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรพวกนี้เลยไม่กินเลยอ่ะกินแบบเป็นอะไรอ่ะกินแต่ผลไม้อ่ะกินแต่ส้มตำผลไม้อย่างเดียวเลยแบบจะให้ลดได้อ่ะภายใน1 เดือนลดไป10 โลอ่ะคือแบบค่อนข้างโหดเนาะแล้วมันก็แบบพอลดได้มันก็กินก็เริ่มกินกลับมาแต่ตอนนั้นอะตอนที่โดนหนักๆมันร้องไห้มันไม่กินมันไม่ร้องเลยจะตายเขาตอนนั้นแบบว่าคือเขาด่าเราเลยอะเขาด่าเราว่าจะเอาตายหรือจะเอาผอมอะถ้ามีคนมาถามแล้วว่าตอนที่เราโดนหนักๆเราโดนบูลลี่เรื่องความอ้วนหนักๆถ้ามีคนมาถามแล้วว่าจะเอาตายหรือเอาผอมอะเราตอบว่าเอาผอมตายดีกว่าอย่าให้เราอ้วนเลยเราไม่อยากอ้วนให้เราตายดีกว่าที่เราจะอ้วนอ่ะเราเลือกตายดีกว่าถ้าเราอยู่แบบว่าเราไม่สวยอ่ะเราต้องอยู่มีชีวิตอยู่แบบอ้วนๆแล้วไม่สวยอ่ะแล้วมีคนมาด่าเราบูลลี่เราใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้เงี้ยเราแบบขอตายดีกว่าคือเป็นแบบเป็นขั้นหนักอ่ะขั้นหนักแบบว่าตายดีกว่าถ้าว่ากูใส่อะไรที่ได้สวยๆแล้วกูขอตายดีกว่าแล้วกูอ้วนกูไม่อยู่หรอกอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรมันไม่มีแบบจะทำอะไรอ่ะมันไม่สดชื่นอ่ะตัวเองไม่สวยอ่ะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออ้วนๆอืดๆเหรออยู่ไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะถ้าให้เราแบบว่าอยู่แบบคนอ้วนๆอืดๆแล้วไม่สวยอ่ะอยู่เพื่ออะไรอ่ะเราไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะเราอยากอยู่สวยๆอ่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะอยู่สวยๆอ่ะนี่อยู่ไม่สวยแล้วอยู่ไม่ได้อ่ะทำไมไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะเข้าเลข4แล้วเนาะมันก็แบบก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่มันแบบฝังใจไปเลยกลายเป็นคนชอบความสวยงามแบบชอบอะไรที่สวยอยากอยู่แบบมีชีวิตอยู่แบบสวยๆรดๆชดๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยใส่นั่นใส่นี่ใส่ชุดอะไรก็ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยการบูลลี่คนอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีเนาะแต่ในธรรมเนียมของฝรั่งอ่ะเขาจะแบบว่าไม่ให้บูลลี่กันมันเป็นสิทธิ์ของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ถามเขานะว่าทำไมพังนี้ดูอ้วนจังเนี่ยตามธรรมเนียมฝรั่งเขาจะไม่ถามกันเขาถือว่าเป็นการเสียมารยาทแล้วเขาก็ไปถามอายุด้วยเขาก็ไม่เรียกเขาอย่างก็จะไปเรียกคนอื่นว่าป้ายลุงยายอะไรเงี้ยเขาจะไม่เรียกเขาจะไม่พูดคำนั้นออกมาเลยเขาจะเรียกว่าคุณธรรมเนียมฝรั่งอ่ะเขาจะเรียกคุณเขาจะไม่เรียกป้ายายเขาจะไม่เรียกเพราะเขาจะไม่เรียกกันเขาเปลี่ยนถือเป็นการให้เกียรติกันเราไม่สามารถที่จะไปเป็นพี่น้องกับเขาได้เขาบอกเขาไม่มีพี่น้องอย่างเราก็ไม่มีพี่น้องอย่างเราหรอก
มันเขาไม่เป็นญาติกับเราไม่ต้องมาเรียกเขาว่ายายเขาไม่นับญาติด้วยเขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับคุณต้องเรียกเขาคุณอย่าไปเรียกเขาป้าหรือยายเขาบอกเขาไม่มีญาติหน้าตาเหมือนคุณเนี่ยฝรั่งเขาจะเป็นแบบนั้นแต่คนไทยอ่ะชอบพอเห็นใครก็เรียกเขาป้ายายเขาเป็นญาติคุณตรงไหนอ่ะใช่ไหมคุณต้องเรียกเขาคุณเขาไม่ได้เป็นญาติคุณคนฟังทำในฝรั่งเขาจะไม่เรียกแบบนี้เขาจะไม่ทับศัพท์แบบนี้แล้วก็ไม่ถามด้วยน้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เขาจะไม่ทักเรื่องรูปร่างถือเป็นการที่เสียมารยาทมากการที่เราไปทักคนเรื่องรูปร่างอ่ะหน้าตารูปร่างเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากฝรั่งเขาถึงแบบว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าเขาเดียวแหลกก็ได้เขาจะอ้วนก็ได้เขาจะเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาจะอ้วนมันก็สิทธิ์ของเขาเขาจะผอมมันก็สิทธิ์ของเขาเขาอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนมันก็สิทธิ์ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเขาอันนั้นแหละเห็นไหมธรรมเนียมของไทยกับคนไทยเราอ่ะกับคนต่างชาติอ่ะมันแตกต่างกันมากพูดไปถึงต่างชาติละมันแบบเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละประเทศเขาถึงเจริญเนี่ยประเทศเราถึงแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นน้ำญาติเขาก็บอกไม่มีญาติหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องมาเรียกกูว่าป้าไม่ต้องมาเรียกกูว่ายายกูไม่ใช่ญาติมึงค่ะโอเคจบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปไกลยังไม่เริ่มไปถึงต่างชาติแล้วโอเค